ครับวันนี้ในนามของพรรคชาติพัฒนาผมก็ได้มาร่วมประชุมในการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งพรรคการเมืองและสื่อมวลชนจึงมีเรื่องที่พิจารณากันอยู่3ประเด็นหลักก็คือประเด็นแรกการกำหนดวงเงินที่ใช้ในการหาเสียงของผู้สมัครและของพรรคการเมืองประเด็นที่2ก็เรื่องของการป้ายโฆษณาหาเสียงจะพูดถึงเรื่องของขนาดจำนวนแล้วก็สถานที่ติดแล้วก็เรื่องที่3คือเรื่องของการรณรงค์หาเสียงทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับช่วงเช้าที่ผ่านมานั้นก็ได้มีการพิจารณาใน2เรื่องคือเรื่องของวงเงินที่จะใช้ในการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบเป็นเขตเลือกตั้งและของพรรคการเมืองซึ่งทางกกต.ได้ตั้งคณะที่ปรึกษาทำการศึกษาหาข้อมูลว่าสมควรจะกำหนดวงเงินเท่าใดซึ่งผลจากการศึกษาก็ได้นำเสนอว่าค่าใช้จ่ายสำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบเขตเลือกตั้งควรจะคนละไม่เกิน2ล้านบาทซึ่งทางพรรคชาติพัฒนาก็เห็นด้วยสำหรับค่าใช้จ่ายของพรรคการเมืองนั้นก็มีการทำเป็นแบบขั้นบันไดซึ่งโดยภาพรวมแล้วพรรคชาติพัฒนาก็เห็นด้วยนะครับตามที่คณะศึกษาได้ทำการศึกษาและเสนอต่อกกต.นะส่วนในเรื่องของการจับทำป้ายโฆษณาหาเสียงนั้นในเรื่องของขนาดไม่มีปัญหานะนั่นจะมีปัญหาเรื่องของจำนวนซึ่งทางกกต.ได้กำหนดให้การจะทำป้ายมีจำนวนที่ลดลงกว่าเดิมคือหมายถึงลดลงจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาในขณะที่เขตเลือกตั้งมันใหญ่ขึ้นประชากรมากขึ้นผู้มีสิทธิ์มากขึ้นนั่นทางพรรคพัฒนาก็เห็นว่ามันไม่ควรจะลดจำนวนป้ายลงน่าจะเพิ่มจำนวนป้ายมากขึ้นได้ให้เหมาะสมกับจำนวนเขตพื้นที่ของเขตเลือกตั้งที่กว้างขึ้นหรืออย่างน้อยก็เท่ากับเท่าเดิมกับที่เคยกำหนดไว้แล้วนะครับส่วนสถานที่ติดตั้งก็เช่นเดียวกันทางกกต.เสนอให้สถานที่ราชการต่างๆเป็นผู้กำหนดว่าจะติดตั้งที่ไหนแต่ไม่ได้อนุญาตให้ติดตั้งที่สำนักงานสาขาพรรคหรือสำนักงานที่ทำการตัวแทนพรรคประจำจังหวัดเราก็เสนอว่าน่าจะพิจารณาให้มีการติดตั้งที่สำนักงานใหญ่พรรคหรือที่สำนักงานสาขาพรรคหรือที่ทำการตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดไว้ด้วยเพื่อที่ผู้มีสิทธิ์ที่มาติดต่อกับทางพรรคไม่ว่าจะตรงสำนักงานจะพรรคก็ดีหรือสาขาพรรคก็ดีหรือที่ทำการตัวแทนพรรคก็ดีประชาชนก็จะได้ทราบว่าใครเป็นผู้สมัครรับตั้งของพรรคในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นต้นนะครับ